ไปกับพี่แบดฮะใช่ไปกับพี่แบดไปด้วยหรือเปล่าไม่มีไปกับเพื่อนๆเต็มเลยครับผมมีการว่าไม่ได้ชวนเขาด้วยใช่ครับไปกับพี่แบดไปกับผู้จัดการครับผมแล้วก็ไปกับเพื่อนๆผู้ชายหมดเลยเขามาแบบนี้อะไรนะฮะเขามาแบบนี้ไหมคะงงครับผมไปกับเพื่อนๆนะไปสนุกสนุกกันกับเพื่อนๆแล้วสักหลังจะมีภาพของเขาเดือนบ่อยมากด้วยก็เป็นภาพเก่าๆครับภาพเดิมๆครับผมไม่มีอะไรจริงๆว่าตอนนี้ความสัมพันธ์กับเพื่อนนี่เป็นยังไงเป็นเพื่อนกันครับครับผมพัฒนาไปไหมยังครับยังครับก็ยังเป็นเพื่อนยังอะไรกันอยู่เป็นเพื่อนกันเดิมอยู่ก็สนิทในฐานะเพื่อนครับผมไม่ได้ยังไม่ได้เกิดเลยไปครับถ้ามันจะมีอะไรเดี๋ยวผมจะบอกทีวางตัวยังไงครับว่าเดี๋ยวเราจะโดนประกาศดาวรุ่งเหมือนที่ดังแบบดังที่บอกอะไรอย่างนี้เป็นไงบ้างก็ไม่รู้ครับตอนนี้ก็ทำงานให้เต็มที่เลยดีกว่าครับก็ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายมาให้ดีที่สุดครับผมอะไรนะฮะเชื่อหมอดูมากเลยค่ะตั้งแต่พี่เอให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็เริ่มเชื่อแล้วก็เชื่อก็เชื่อครับก็เริ่มเชื่อ50/50นี่จะมีแยกของแยกเคสอะไรอย่างนี้คะอย่างนี้ต้องปรึกษาพี่เอฮะเดี๋ยวให้พี่เอพาไปทำบุญอะไรเงี้ยกว่าในไม่ครับกำลังวันท้อแล้วอยู่ในวิดีโอแบบในข่าวว่าจะโดนประกาศดาวรุ่งอะไรเงี้ยก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะมีข่าวอยู่แล้วครับก็แบบตั้งใจทำงานดีกว่าครับผมมันต้องวางตัวยากขึ้นไหมครับวางตัวยากไหมก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กหรืออะไรที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องอะไรมากอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เราบางอย่างอาจจะแบบทำให้คนอื่นแบบว่าเอ้ยคนนี้แบบยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยฮะต้องทำตัวให้โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพี่เอทำอะไรบ้างพี่เอเขาจะบอกว่าให้เราตั้งใจทำงานแล้วก็มีอะไรให้ปรึกษาเขาฮะยังเลยครับปกติก็จะคุยกันเรื่องปกติแบบเล่นๆกันมากกว่าไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องแบบอันนี้มากกว่าเขาก็จะแบบเหมือนอยู่ด้วยกันก็เราก็จะเรียนรู้เขาไปครับยังโสดครับผม